วันนี้จะมาพูดเรื่องเกษตรกรรม 4.0 ตอบแบบเข้าใจง่ายๆแล้วสั้นๆว่าคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่แบ่งออกเป็น4ยุคคือ Thailand 1.0 ยุคแรกจะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบาและ Thailand 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกทั้ง3โมเดลที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมรายได้ปานกลางชั้นสูงก็ได้แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้นหยุดนานเกินจนเกินไปทำให้มีแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ออกไปซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับดร.สุวิทย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาจุดประกายแนวคิดนี้ซึ่งว่ากันว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่าโดยโมเดิร์นนี้เป็นแนวคิดที่จะนำโครงการสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสรุปว่าไทยแลนด์ 4.0 คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอันหมายความว่าเราจะเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคพันไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมแปลว่าแปลง่ายๆก็คือเราจะไม่ผลิตเพื่อขายกันแบบสดๆแบบที่ผ่านมาในอดีตเพียงอย่างเดียวเช่นปลูกข้าวก็ไม่ให้ว่าข้าวแบบข้าวเปลือกแต่จะทำเป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าทั้งแต่พันธุ์ข้าวที่ปลูกจะเป็นการวิจัยพัฒนาเช่นข้าวที่ทานแล้วแก้โรคนั้นโรคนี้บำรุงนั่นบำรุงนี่ทุกอย่างจะต้องมีเรื่องราวมีคุณค่าและมูลค่าจะต้องผูกโยงกับเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น